นะคะสาวประเภท2และพี่น้องชาว LGBTQ จากเมืองไทยนะคะเรียกได้ว่าในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเลยก็ว่าได้ตอนนี้มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันจันคณิพานบางช้างจารึก4มีนาคมวันมาขากระเทยตำนานใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะโลกโซเชียลแชร์สนั่นเกิดแฮชแท็กสุขุมวิท11แทบไม่ได้นอนกันทั้งคืนค่ะจากกรณีระหว่างพี่กระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์โดยเหตุการณ์เริ่มจากที่พี่เทยไทยได้นั่งทำเล็บอยู่และมีกันอยู่ประมาณ 3-4 คนจากนั้นเทยปินก็ได้มองออกแนวหาเรื่องแต่ตัวเองมาน้อยด้านพี่เทยไทยก็ไม่อยากเสียเอกราชและศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินแม่เลยถามกลับถ้าจะยังไงก็เอาให้มันจบๆหลังจากนั้นก็ได้เคลียร์กันไปที่โรงพักก่อนครั้งนึงหลังจากนั้นก็แยกย้ายค่ะเทยปินเลยไปเรียกพวกมาอีก20คนค่ะมาหาเรื่องพี่เทยไทยจนได้รับบาดเจ็บคิ้วแตกและชิงทรัพย์หลังจากนั้นกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์ได้นำคลิปไปโพสต์ลงในกลุ่มโซเชียลของประเทศตัวเองและมีคำต่างๆออกมาค่ะเช่นฟิลิปปินส์วินไทยแลนด์จนทำให้พี่กระเทยไทยพุ่งปรี๊ดถึงขีดสุดค่ะและในคืนวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกในวันที่4มีนาคมเทยไทยฮึดสู้ค่ะจะมาเสียเอกราชและศักดิ์ศรีให้เทยปินได้ยังไงเลยประกาศรวมพลเทยไทยทั่วกรุงเทพมาเจอกันที่สุขุมวิท11เพื่อเจอเทยฟิลิปปินซึ่งแก๊งปินพักแยกกันทั้งหมด3โรงแรมแต่โรงแรมหลักที่พี่เทยไทยไปเยือนคือโรงแรมที่มีคลิปหยุมหัวเทยปินก่อนขึ้นรถตำรวจไปสน.ค่ะจนเทยปินถูกตำรวจควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวนเรื่องราวต่างๆรวมทั้งต้องสืบการเข้ามาทำงานว่ามาเมืองไทยถูกหรือผิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างไรหรือไม่ซึ่งในเหตุการณ์เมื่อคืนมีอินฟลูเอนเซอร์มาค่อนข้างเยอะชาวเน็ตได้บอกว่าดีแล้วที่มาให้มีคนที่มีกระบอกเสียงถ้าไม่ยุติธรรมก็ให้ทุกคนน่ะทราบกันไปเลยนอกจากนี้มีพี่ผู้ชายคนไทยค่ะที่เข้ามาช่วยในเหตุการณ์เมื่อคืนแต่กลับถูกจับกุมตัวค่ะทุกคนณสถานการณ์นั้นก็สงสัยกันหมดว่าจับเพราะอะไรและเมื่อเช้าค่ะหลังจากการสอบสวนจบพี่ผู้ชายคนดังกล่าวก็ได้ถูกปล่อยตัวเรียบร้อยค่ะแชร์สนั่นโซเชียลอีกครั้งเมื่อมีพี่เทยไทยบางคนยังคอยรายงานสถานการณ์กลุ่มเทยฟิลิปปินส์อยู่หน้าโรงแรมและพบว่ามีการขนกระเป๋าหอบผ้าหอบผ่อนคล้ายจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองยังไงอย่างนั้นค่ะชาวเน็ตจึงช่วยกันแชร์ประชาสัมพันธ์เรื่องด่วนว่าคนที่เหลือกำลังจะหลบหนีออกจากประเทศไม่ยอมไปสน.เพื่อรับทราบข้อเก่าหาและแน่นอนค่ะว่าพี่เทยไทยของเราไม่ยอมให้กลับแน่นอนถือสโลแกนที่ว่าพี่เทยไทยต้องได้กอบกู้เอกราชค่ะและสุดท้ายค่ะข่าวดีสำหรับพี่ๆกระเทยไทยทุกคนโพสต์อานนท์ออกมาบอกแล้วค่ะว่าจะเปิดรับสมัครนักแสดงกระเทยสำหรับถ่ายหอแต๋วแตกฉากสุขุมวิท11ค่ะงานนี้สนุกแน่นอนค่ะทุกคนห้ามพลาดกันนะคะ